สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพามาทำแฮนด์แบ็กนะคะหรือกระเป๋าถือนั่นเองนะคะแล้วก็จะพามาทำวิธีใส่หูตะกร้าแบบเปียสีสายยางด้วยนะคะแฮนด์แบ็กนะคะใบนี้นะคะหรือว่าตะกร้าใบนี้นะคะก็จะมีขนาดตะกร้ามีความกว้างอยู่ที่9เซนติเมตรยาว17เซนติเมตรสูง20เซนติเมตรนะคะแล้วก็หูตะกร้าเนี่ยจะอยู่ที่40เซนติเมตรนะคะกระเป๋าใบนี้นะคะเราจะใช้ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะโดยชุดที่1นะคะจะใช้สีแดงจะมีความยาวอยู่ที่70เซนติเมตรนะคะจำนวน15เส้นนะคะชุดที่2เราก็จะใช้สีแดงเช่นกันนะคะโดยจะใช้ที่ความยาว85เซนติเมตรนะคะจำนวน7เส้นนะคะชุดที่3นะคะเราจะใช้ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะโดยจะมีความยาวอยู่ที่90เซนติเมตรนะคะจะแบ่งเป็นสีแดง7เส้นนะคะสีครีม5เส้นแล้วก็สีขาว5เส้นหูตะกร้าก็จะมีความยาวอยู่ที่90เซนติเมตรนะคะจำนวน4เส้นนะคะจะใช้เป็นสีแดงกันนะคะเราก็จะเป็นสายยาง8คูณ9มิลลิเมตรนะคะจำนวน2เส้นนะคะมีความยาวอยู่ที่40เซนติเมตรค่ะอุปกรณ์จะมีกรรไกรแล้วก็ตัวนี้นะคะส่วนวิธีสานนะคะจะทำไว้ให้แล้วนะคะอยู่ที่ EP ที่23นะคะก็กลับดูกันได้นะคะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะโดยการวางเส้นชุดที่1นะคะจากนั้นให้ยก1ข้าม1ยก1ข้าม1ยก1ข้าม1นะคะจากด้านขวามือไปจนสุดด้านซ้ายมือเลยนะคะจากนั้นก็ให้นำเส้นชุดที่2นะคะมาสานขัดไว้นะคะต่อไปเราก็จะมาสลับนะคะที่ด้านขวามือโดยการข้าม1ยก1ข้าม1ยก1ข้าม1ยก1ไปเรื่อยๆจนสุดด้านซ้ายมือเลยนะคะแล้วก็นำเส้นที่2นะคะของชุดที่2มาสานขัดไว้นะคะแล้วก็กลับมาที่ด้านขวามือเหมือนเดิมนะคะโดยการยกสลับกันไปนะคะยก1ข้าม1ยก1ข้าม1ไปจนสุดด้านซ้ายมือเลยนะคะยกสลับกันไปแบบนี้นะคะจนสุดด้านซ้ายมือเลยนะคะสานไปจนครบทั้งหมด7เส้นนะคะซึ่งชุดที่2นี้ก็จะมีทั้งหมด7เส้นนะคะเมื่อเราสานครบทั้ง7เส้นของชุดที่2แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเรียงเส้นให้ชิดติดกันนะคะแล้วก็นำตัวหนีบมาหนีบไว้ทั้ง4ด้านเลยค่ะเมื่อเราจัดเส้นให้ชิดติดกันแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะล็อกเส้นด้านข้างแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างนะคะเข้ากับแผงนะคะวิธีล็อกเส้นเข้ากับแผงนะคะสำหรับเส้นด้านบนซ้ายมือนะคะให้นับจากซ้ายมาขวามือเข้ากลางแผงนะคะมา5เส้นแล้วก็ล็อกเส้นที่6เข้ากับแผงเลยนะคะต่อ
่อไปเราก็จะมาสานเส้นชุดที่3นะคะเราก็จะเริ่มด้วยเส้นสีแดงก่อนนะคะเส้นสีแดงนี้ก็จะมี7เส้นนะคะวิธีสานก็คือสานปกติเลยค่ะด้านซ้ายมือนะคะล็อกเส้นที่6ไว้นะคะเราจะสานโดยการข้าม1ยก1ข้าม1ยก1ข้าม1แล้วนำเส้นที่1ของชุดที่3มาสานขัดไว้นะคะจากนั้นก็ให้สานสลับกันนะคะโดยการยก1ข้าม1ยก1ข้าม1ยก1แล้วก็นำเส้นที่2นะคะของชุดที่3นะคะมาสานขัดไว้จากนั้นก็ให้สานสลับกันไปอย่างนี้นะคะจนครบทั้งหมด7เส้นนะคะเมื่อสานจนครบทั้งหมด7เส้นของชุดที่3แล้วนะคะเส้นสีแดงต่อไปเราก็จะมาสานเส้นสีครีมต่อนะคะเส้นสีครีมนี้ก็จะมีทั้งหมด5เส้นนะคะก็ให้สานต่อขึ้นไปเลยนะคะในระหว่างที่สานนะคะก็ให้ล็อกเส้นเข้าที่กลางแผงนะคะเพื่อกันเส้นหลุดนะคะจากนั้นเราก็จะมาสานชุดสุดท้ายนะคะก็คือเส้นชุดที่3นะคะเป็นเส้นสีขาวค่ะทั้งหมดให้สานทั้งหมด4เส้นนะคะเมื่อสานครบทั้ง4เส้นแล้วนะคะก็ให้นำตัวหนีบนะคะมาหนีบไว้ที่มุมของแผงนะคะแล้วก็ล็อกเส้นซ้ายขวานะคะเป็นระยะนะคะเพื่อกันเส้นหลุดนะคะต่อไปเราก็จะมาเริ่มทำมุมตะกร้ามุมแรกกันนะคะให้เราพลิกแผงกลับตามคลิปเลยนะคะเมื่อพลิกแผงแล้วนะคะก็ให้หมุนแผงนะคะมาทางด้านขวามือนะคะเราก็จะมาเริ่มทำมุมแรกกันนะคะก็ให้ดูนะคะเส้นสั้นเส้นแรกเลยนะคะเส้นชุดที่3ที่เราสานไว้วิธีดูก็คือเป็นเส้นสั้นนะคะเราจะเริ่มสานจากเส้นแรกของชุดที่3นะคะที่เราสานไว้นะคะให้สานไปทางด้านซ้ายมือนะคะจะเริ่มด้วยการยก1ข้าม1ยก1ข้าม1ไปจนสุดด้านซ้ายมือเลยนะคะจากนั้นก็ให้นำตัวหนีบนะคะมาหนีบไว้นะคะแล้วก็ต่อด้วยเส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4ไปเรื่อยๆเลยนะคะตะกร้าใบนี้นะคะ
ก็จะเป็นการสานลายหนึ่งธรรมดานะคะแต่จะเป็นการผสมสีนะคะก็คือ3สีขึ้นไปผู้ที่สานเบื้องต้นเป็นแล้วก็สามารถใช้เป็นสีอื่นได้นะคะจะใช้เป็น3สี4สี5สีก็ได้นะคะขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะผู้รับชมเก่าแล้วก็ผู้รับชมใหม่ทั้งผู้ที่กดไลค์กดแชร์ทุกๆท่านเนี่ยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะถ้าท่านชื่นชอบคลิปที่เราทำนะคะเราก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดนะคะคลิปต่อไปนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะ1มุมต่อไปเราก็จะมาขึ้นมุมที่2นะคะก็อย่าลืมเช็คมุมนะคะว่าตรงกันหรือเปล่านะคะเส้นมุมแรกนะคะเส้นมุมที่2เราก็จะเริ่มด้วยการข้าม1ยก1ข้าม1ยก1ไปจนสุดด้านซ้ายมือเลยนะคะแล้วก็ตามเส้นที่2เส้นที่3สำหรับคลิปวิดีโอที่พาทำในทุกๆคลิปนะคะถ้ามีการผิดพลาดประการใดนะคะก็ขออภัยล่วงหน้าด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์ติชมได้หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะทุกๆครั้งที่สานเสร็จ1มุมนะคะก็อย่าลืมขัดเส้นไว้กับตัวตะกร้านะคะเพื่อที่จะไม่ให้เส้นหลุดนะคะตอนนี้ก็ได้2มุมแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาขึ้นมุมที่3นะคะก่อนขึ้นมุมในทุกๆครั้งก็อย่าลืมเช็คมุมนะคะว่าตรงกันหรือเปล่านะคะที่3นะคะเราก็จะเริ่มด้วยการยก1ข้าม1ยก1ข้าม1ไปจนสุดด้านซ้ายมือเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยเส้นต่อไปได้เลยค่ะตอนนี้ก็เสร็จทั้ง3มุมแล้วนะคะต่อไปก็เราก็จะมาเริ่มมุมที่4นะคะก่อนที่จะเริ่มมุมทุกๆมุมนะคะก็อย่าลืมเช็คมุมนะคะเพราะว่าถ้าพลาดมุมไม่ตรงกันนี่อาจจะทำให้ตะกร้าบิดเบี้ยวผิดทรงได้นะคะต้องรื้อทำใหม่เลยนะคะมุมที่4ก็จะเริ่มด้วยการยก1ข้าม1เหมือนเดิมนะคะมุมที่4นี่จะไปบรรจบกับมุมที่1นะคะเดี๋ยววันนี้ท้ายคลิปนะคะจะมีเส้นพลาสติกนะคะมานำเสนอนะคะสำหรับผู้ที่หาเส้นพลาสติกเพื่อที่จะไปทดลองสานนะคะเส้นที่นำมานี่ก็จะเป็นเส้นที่เราสั่งมาสานตามออเดอร์ทีนี้เราก็จะแบ่งขายได้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะไปลองสานนะคะตอนนี้ก็เสร็จทั้ง4มุมแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาประกอบตัวตะกร้าเข้าด้วยกันนะคะตอนนี้มันมุมที่1กับมุมที่4มาบรรจบกันแล้วนะคะวิธีประกอบก็คือให้นำเส้นสอดเข้าไปตามช่องเลยนะคะ
เมื่อเราเช็คมุมว่าตรงกันแล้วนะคะให้สอดเส้นไปตามช่องนะคะจนสุดเส้นแล้วนะคะจากนั้นก็ตัดเส้นส่วนเกินทิ้งนะคะแล้วก็เก็บเส้นเข้าช่องให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเราเก็บเส้นที่ตัวตะกร้าเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเก็บเส้นที่ขอบปากนะคะวิธีเก็บให้พับลงมาตามช่องเลยนะคะเก็บเส้นเว้นเส้นนะคะไปจนรอบขอบปากตะกร้าเลยนะคะเส้นที่เหลือจะสอดเป็นห่วงไว้นะคะเสร็จแล้วเราจะนำเส้นสีขาวนะคะมาปิดขอบปากตะกร้านะคะโดยการสอดเข้าไปตามห่วงจนรอบเลยนะคะดึงหัวตรงมาปิดเส้นขอบปากตะกร้านะคะต่อไปก็ให้สอดเส้นที่เหลือนะคะไปจนรอบขอบปากนะคะแล้วก็ตัดเส้นส่วนเกินทิ้งนะคะแล้วก็เก็บเข้าช่องนะคะพอเราเก็บขอบปากตะกร้าเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาเก็บเส้นที่ตัวตะกร้านะคะเข้าช่องให้หมดเลยนะคะแล้วก็เก็บเส้นด้านในตัวตะกร้าด้วยนะคะเมื่อเราเก็บเส้นที่ตัวตะกร้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาจัดทรงตะกร้านะคะโดยการบีบก้นตะกร้าให้เป็นทรงนะคะให้เป็นฐานให้บีบทั้ง4ด้านเลยนะคะตอนนี้พอเราจัดทรงตะกร้าเรียบร้อยก็เสร็จได้ตัวตะกร้าแล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาใส่หูตะกร้านะคะหูตะกร้านี่ก็จะเป็นแบบเปียร์สีสายยางนะคะวิธีใส่ให้นำตัวตะกร้ามานับเส้นจากมุมจะเริ่มที่มุมขวาให้นับจากมุมขวามา4ช่องนะคะนับจากด้านขวามือมาเข้ามาตั้งตัวตะกร้านะคะด้านใส่มือให้ลากขึ้นไปด้านบนแล้วก็นำตัวนี้หนีบไว้เป็นแนวนะคะหนีบไว้เพื่อให้รู้ว่าเป็นช่องที่เราจะใส่หูตะกร้านี่เข้าไปนะคะด้านซ้ายมือนับเข้ามาประมาณ4ช่องนะคะแล้วก็ทำเป็นแนวไว้นะคะ
นำปลายสายหูตะกร้าสอดลงมาตรงแนวที่เราหนีบตัวหนีบไว้นะคะสอดลงมาตามช่องนะคะประมาณ2ช่องค่ะสอดมาทั้ง4เส้นเลยนะคะเมื่อเราสอดมาทั้ง4เส้นแล้วนะคะก็จะมีเส้นล่าง2เส้นแล้วก็เส้นบน2เส้นนะคะเราก็จะล็อกตัวตะกร้านะคะเข้ากับตัวตะกร้าเราจะเริ่มจากเส้นบนด้านขวามือก่อนนะคะล็อกเป็นแนวนอนนะคะไปทางด้านขวามือเราก็ด้านซ้ายมือก็จะใช้เส้นบนนะคะล็อกมาทางด้านซ้ายมือนะคะสอดมาตามเส้นล็อกเส้นล่างด้านขวามือนะคะเป็นแนวตรงนะคะด้านซ้ายมือก็เหมือนกันนะคะเส้นล่างด้านซ้ายมือเราก็จะล็อกเป็นเส้นตรงมานะคะด้านขวามือเส้นบนนะคะก็จะล็อกเป็นแนวตรงเพื่อให้เส้นคู่ขนานกันนะคะเส้นด้านซ้ายมือก็เหมือนกันนะคะเส้นบนด้านซ้ายมือที่เราล็อกเป็นแนวนอนเราก็มาล็อกเป็นเส้นเดียวกับเส้นล่างด้านซ้ายมือนะคะจากนั้นนะคะก็ให้สอดเส้นทั้ง2เส้นนะคะลงมาจนถึงขอบก้นตะกร้านะคะเมื่อถึงขอบแล้วนะคะสอดต่อมานะคะจนถึงก้นตะกร้านะคะประมาณช่องหรือ2ช่องนะคะต่อไปเราก็จะมาล็อกเส้นที่ก้นตะกร้านะคะวิธีล็อกนะคะก็ให้สอดเส้นด้านซ้ายมือก็ให้สอดเป็นแนวนอนมาทางด้านซ้ายมือนะคะส่วนด้านขวามือก็ให้สอดแนวนอนไปทางด้านขวามือเลยนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีใส่หูตะกร้านะคะให้ทำอย่างนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะวิธีใส่หูตะกร้าแบบนี้นะคะเป็นวิธีที่ทำให้เวลาที่เราบรรจุของหนักๆลงไปในตะกร้านะคะมันจะรับน้ำหนักได้ดีนะคะตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตะกร้าแล้วก็วิธีใส่หูเปียสีใส่ยางนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะอยากจะทดลองสานตะกร้านะคะเราก็จะมีเส้นพลาสติกแต่งขายนะคะเส้นพลาสติกนี้นะคะจะเป็นเส้นของทางช่องเราทำตะกร้าสำเร็จรูปทำตามออเดอร์อยู่แล้วนะคะหากสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะรายละเอียดก็จะเก็บใส่ไว้ในช่อง description นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ